接下来是精彩新动向，每周末向您特别炮制的明星爆爆料，心路里程、绯闻猛料，让泰国明星亲口告诉你。泰国当红歌手兼演员 Peachy， 也是大家非常熟悉的小 P， 自从处女作《爱在暹罗》一炮走红之后，大受中国影迷的欢迎啊。最近 Peachy 回泰国曼谷来拍摄最新泰文单曲《爱你你知不知道》的 MV， 被本台记者现场抓住了，并且单独采访了 Peachy， 我们来看看他要和我们说些什么呢？观众朋友们大家好，今天呢我和我头上的小黄鸭呢有荣幸采访到这位大家都熟悉的大巨星，他的很多作品呢越来越受到中国粉丝的欢迎了，那让我们欢迎小 P。 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ各位朋友们大家好，我是 PC 小 P。 ครับเป็นไงบ้างครับ遇见你ก็还好遇见你นะครับก็เป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปนะครับเป็นอัลบั้มนะครับก็มีหลากหลายเพลงแล้วก็เป็นภาษาจีนครั้งแรกนะครับที่พี่มกอดมีโอกาสได้ทำครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่พอออกไปปุ๊บเนี่ยกระแสตอบรับที่แฟนๆให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าอบอุ่นแล้วก็เรียกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนแบบว่ากดดู MV ของเราดูเพลงของเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจัดแบบจัดแบนแสเซนไลเซนหรืออะไรเงี้ยบ่อยมากเลยใช่ประมาณ10กว่าเมืองได้เป็นไงบ้างเจอแฟนคลับก็เรื่อยๆครับผมก็แฟนๆก็ให้กำลังใจแล้วก็มีหลายคนแบบว่าโอ้โหเดินทางมาไกลมากหลายคนอยู่ที่ไกลๆอะไรเงี้ยเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเหมือนให้กำลังใจเราแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นแฟนๆแบบมีความสุขมีดีใจทุกครั้งที่เห็นแฟนยิ้มเพราะว่าบางทีเขารอวันที่จะได้เจอเราอย่างนี้มานานมากแล้วอะไรเงี้ยจะเรียกว่าแบบว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่รู้สึกไงบ้างคะแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกโชคดีรู้สึกขอบคุณแฟนๆด้วยอะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าทำงานออกมาคนเดียวแล้วไม่มีคนฟังมันก็คงไม่มีความหมายอะไรแต่ทีนี้พอได้กำลังใจได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนเนี้ยแล้วก็เรียกว่าทำให้เรารู้สึกเราหายเหนื่อยกับสิ่งที่เราตั้งใจทำลงไปอะไรเงี้ยครับเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยไม่เลยครับไม่เคยคิดเลยเพราะว่าก็คือคิดว่าเล่นหนังแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นมันก็มีอะไรตามมาเข้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเราก็มาไกลกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็รู้สึกว่าพอมันไกลไปเรื่อยๆทำให้ทุกๆชิ้นทุกๆงานที่เราต้องทำต่อจากนี้เราต้องทำด้วยความตั้งใจเราจะมาทำแบบว่าปล่อยปละเลยมันไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้คือทำงานที่นู่นเต็มตัวเลยเปล่าเห็นรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยที่นู่นใช่ไหมก็ตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็คือยังแค่แบบว่าปล่อยเพลงแล้วก็ทำอัลบั้มอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำงานครึ่งๆก็คือเป็นไทยกับจีนเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามีสัญญาอะไรหรือเปล่าครับก็มีสัญญาครับผมก็เป็นสัญญากับบริษัทตัวแทนที่จีนที่เขาดูแลอะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็กลับมาทำงานที่ไทยบ้างใช่ตอนนี้กลับมาทำงานที่ไทยก็มามีภาพยนตร์ไทยเป็นไงบ้างคะเล่าให้ฟังก็กับเธอเขาเราผีก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับกับเป็นการร่วมงานเต็มตัวครั้งแรกกับพี่ก๊อฟธันวารินทร์จริงๆก็คือต้องบอกว่าเคยรู้จักพี่ก๊อฟธันวารินทร์จากตั้งแต่รักแห่งสยามแล้วก็หนังหลายๆเรื่องก็คือมีพี่ก๊อฟเป็นส่วนร่วมอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอได้มาร่วมงานกันเต็มตัวอีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็ไว้ใจการทำงานของพี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟก็ไว้ใจเราเหมือนกันก็รู้สึกขอบคุณมากเพราะว่าพี่ก๊อฟก็ให้โอกาสในการแบบว่าสร้างให้เราดีไซน์ตัวละครขึ้นมาเองว่าเราอยากจะให้ตัวละครตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยให้อิสระในการว่าเล่นก็เป็นกองที่สนุกแล้วก็เฮฮามีแต่เสียงหัวเราะอะไรเงี้ยครับยากไหมคะเรื่องนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะง่ายเพราะว่าเราดีไซน์ตัวละครของเราขึ้นมาเองแล้วก็เป็นหนังตลกด้วยแต่พอเอาจริงแล้วเนี่ยการเล่นหนังตลกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะทำยังไงให้ตลกแล้วจะทำยังไงให้คนเชื่อว่ามันให้คนหัวเราะได้จริงๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆก็เล่นเอาหลายเทคเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมกลับมาที่เพลงประกอบละครร้องเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพลงนี้คือเพลงรักเธอแต่เธอไม่รู้เพลงรักเธอแต่เธอไม่รู้ก็คือเป็นเพลงที่เคยมีมาก่อนนานละแล้วก็อันนี้เราเอามา cover ใหม่เพื่อให้เป็นเวอร์ชันที่ special แล้วก็พิเศษสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับก็พี่ก็มีโอกาสได้ทำดนตรีแล้วก็ได้ร้องเองด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็หวังว่าแฟนจะชอบวันนี้มาถ่าย MV กันด้วยครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวในไม่ช้าก็คงจะได้ดูกันครับผมหนังจะได้ชมเมื่อไหร่ครับก็น่าจะเร็วๆนี้ครับผมไม่น่าจะนานมากก็ยังไงก็ก่อนหนังฉายแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเธอเขาเราผีวันที่13มีนาคมครับเชื่อว่าคนจีนก็จะได้ดูด้วยใช่ไหมเขาต้องตามมาดูเราใช่แน่นอนครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพีชมากเลยนะครับขอบคุณครับ